ชมป์ไม่มีผลปัญจักษีลัดสงขลาโวยชาติไทยหลุดทีมชาติกีฬาวันที่1พฤษภาคม2567 13:53 นปัญจักษีลัดสงขลาโวยสมาคมหลังซูเปอร์เทนชาติไทยซึ่งคว้าแชมป์แต่กลับหลุดโผทีมชาติชุดม.อาเซียนครั้งที่21ที่แดนอีเหนาในเดือนกรกฎาคมนี้นายพิทยารัตนพันธ์ที่ปรึกษาชมรมกีฬาปัญจักษีลัดจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าจากการแข่งขันกีฬาปัญจักษีลัดชิงแชมป์ประเทศไทยที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมานักกีฬาปัญจักษีลัดของชมรมคือซูเปอร์เทนชาติไทยชนะชัยคว้าเหรียญทองปัญจักษีลัดประเภทต่อสู้รุ่น90กิโลกรัมชายมาครองซึ่งตามระเบียบการแข่งขันระบุว่านักกีฬาที่ชนะเลิศในรายการดังกล่าวจะได้รับสิทธิเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่21ที่ประเทศอินโดนีเซียในเดือนกรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามจากการประกาศรายชื่อนักกีฬาปัญจักษีลัดปัญญาชนทีมชาติไทยล่าสุดกลับไม่มีชื่อของชาติไทยชนะชัยแต่อย่างใดทางชมรมกีฬาปัญจักษีลัดจังหวัดสงขลาจึงมีคำถามอยากสอบถามผู้บริหารสมาคมกีฬาปัญจักษีลัดแห่งประเทศไทยที่คัดเลือกนักกีฬาดังกล่าวรวมทั้งหมด3ข้อดังนี้ 1. ทำไมถึงมีการเปลี่ยนตัวจากนักกีฬาจากผู้ชนะเลิศได้สิทธิ์เป็นตัวแทนไปแข่งขันแต่เปลี่ยนนักกีฬาคนอื่นแทน 2. นักกีฬาที่จะเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละรุ่นสามารถที่จะทำน้ำหนักของตัวเองอย่างมืออาชีพอยู่แล้วมีความตั้งใจที่จะฝึกซ้อมมีระเบียบวินัยในการทำน้ำหนักให้อยู่ในรุ่นที่ทำการแข่งขันแต่ทำไมถึงมีข่าวออกมาว่านักกีฬาไม่สามารถทำน้ำหนักได้จึงเป็นเหตุให้เกิดมีการเปลี่ยนตัวนักกีฬาคนอื่นมาเข้าร่วมทำการแข่งขันและ 3. ทำไมถึงจะมีการแลกเปลี่ยนนักกีฬาขอตัวแลกเปลี่ยนรุ่นให้อีกคนไปทำการแข่งขันในเมื่อนักกีฬาคนนี้สามารถคว้าแชมป์ของการแข่งขันและได้สิทธิเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยชิงแชมป์อาเซียนในครั้งนี้ซูเปอร์เทนลงแข่งขันประเภทต่อสู้รุ่นน้ำหนัก 85-90 กิโลกรัมและ 90-95 กิโลกรัมหรือรุ่นโอเพนได้หมดเขาทำน้ำหนักได้ทำไมถึงไม่ได้ไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนทั้งที่เขาเป็นแชมป์ของกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและเจ้าของเหรียญทองกีฬาปัญจักษีลัดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2. สมัยซ้อนซึ่งข้ออ้างของผู้พิจารณาตัวนักกีฬาทีมชาติครั้งนี้อ้างว่าชาติไทยชนะชัยทำน้ำหนักไม่ได้อยากให้ผู้เกี่ยวข้องในการคัดเลือกตัวนักกีฬาในเรื่องนี้ช่วยอธิบายให้นักกีฬาเข้าใจด้วยว่าทำไมถึงต้องมีการเปลี่ยนตัวนักกีฬาไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์สองมาตรฐานเพราะนักกีฬาทุกคนจะหมดกำลังใจตัวนักกีฬาเองก็มีความหวังมีความสามารถเป็นนักกีฬามืออาชีพพร้อมที่จะทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอย่างสมศักดิ์ศรีนายพิทยากล่าวทิ้งท้ายสำหรับชาติไทยชนะชัยวัย19ปีเกิดเมื่อวันที่6ธันวาคม2547เป็นชาวตำบลคลองกวางอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลากำลังศึกษาอยู่ที่มหาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรชั้นปีที่2คณะศึกษาศาสตร์ขึ้นชกมวยไทยในนามซูเปอร์เทนรัตนพานุผลงานในกีฬาปัญจักษีลัดมีดังนี้ปี2563เหรียญทองเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยรอบคัดเลือกชิงแชมป์ภาคใต้รุ่น 75-79 กิโลกรัมที่จังหวัดสงขลาปี2564เหรียญทองเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นโอเพนที่จอศรีสะเกษปี2565เหรียญทองชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่น 90-95 กิโลกรัมที่จังหวัดเพชรบูรณ์ปี2565เข้าร่วมกีฬาปัญจักษีลัดชิงแชมป์โลก
ครั้งที่19ที่มาเลเซียรุ่น 90-95 กิโลกรัมปี2566เหรียญทองชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่น 90-95 กิโลกรัมที่อ่างทองปี2566เหรียญเงินกีฬาแห่งชาติครั้งที่48กาญจนบุรีเกมรุ่น 85-90 กิโลกรัมปี2567เหรียญทองรอบคัดเลือกกีฬามออาเซียนแห่งประเทศไทยที่จังหวัดสงขลารุ่นโอเพ่น85กิโลกรัมปี2567เหรียญทองชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่น 85-90 กิโลกรัมที่จังหวัดนครราชสีมาเปิดใจว่าที่ผู้สมัครสว.อยากเห็นนปช.ต.ก้าวหน้าติงกติกาซับซ้อนไม่เป็นธรรมการเมืองวันที่30เมษายน2567 19:12 น.เปิดใจว่าที่ผู้สมัครสว.ชุดใหม่หวังอยากเห็นประชาธิปไตยก้าวหน้านำความรู้ความสามารถแก้ปัญหาประเทศติงกติกาซับซ้อนไม่เป็นธรรมวันที่30เมษายน67ที่ห้องประชุมชั้น1อาคารข่าวสดบริษัทมติชนจำกัดมหาชนจัดงานแถลงเปิดตัวแคมเปญมติชนสว.ชุดใหม่ไทยแลนด์ซีเล็กซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสื่อในเครือได้แก่มติชนมติชนทีวีมติชนสุดสัปดาห์ข่าวสดศูนย์ข้อมูลมติชนหรือไม่โดยบรรดาว่าที่ผู้สมัครสว.และว่าที่ผู้สมัครเป็นโหวตเตอร์สว.ได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงสาเหตุในการลงสมัครครั้งนี้นายแพทย์ไพโรจน์บุญสิริคำชัยโดยนายแพทย์ไพโรจน์บุญสิริคำชัยอดีตรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินสพช.กล่าวว่าปัจจุบันตนยังเป็นสูตินรีแพทย์และเป็นอาจารย์สอนกฎหมายในระดับปริญญาโทตอนแรกตนไม่ได้คิดจะลงสมัครสว.เพราะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่แล้วแต่เนื่องด้วยคุณสมบัติกำหนดให้ผู้ลงสมัครสว.มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนายแพทย์ไพโรจน์กล่าวต่อว่าทั้งนี้ตนก็คล้ายกับประชาชนทุกคนที่รักประชาธิปไตยตนอยากจะเห็นภาพประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าไม่ได้หยุดนิ่งมานานอย่างทุกวันนี้และในเมื่อออกแบบกติกามาเช่นนี้ตนมองว่าทำให้ประชาชนเข้าไม่ถึงตนในฐานะประชาชนคนหนึ่งจึงอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการลงสมัครและเลือกสว.ในครั้งนี้นายวสันต์รื่นรมย์ขณะที่นายวสันต์รื่นรมย์เกษตรกรเจ้าของฟาร์มรื่นรมย์กล่าวว่าสาเหตุที่ตนลงสมัครสว.เนื่องจากมองว่าอาชีพหลักของคนไทยคือเกษตรกรแต่เรื่องกฎหมายที่จะเข้ามาสนับสนุนและช่วยเหลือทำให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยดีขึ้นนั้นน้อยมากถ้าความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้นประเทศไทยก็จะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนายวิวัฒน์ธีคะคีรีกุลด้านนายวิวัฒน์ธีคะคีรีกุลกรรมการผู้จัดการประธานกรรมการบริหารบริษัทคามาร์ท KAMART กล่าวว่าตนลงสมัครเป็นโหวตเตอร์สว.ในกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสาเหตุที่ลงสมัครเพราะผิดหวังจากการปฏิบัติหน้าที่ของสว.ในการโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งสว.มีส่วนในการกำหนดความเป็นนายกรัฐมนตรีมากกว่าส.ส.ที่เลือกตั้งมาตนจึงตั้งใจเป็นโหวตเตอร์เลือกสว.ที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระนายวิวัฒน์กล่าวต่อว่าสำหรับกติกาการเลือกสว.นั้นรัฐธรรมนูญระบุว่าอาชีพเดียวกันเลือกกันเองแต่เมื่อกติกาออกมากลายเป็นรอบแรกเลือกกันเองส่วนรอบสองอาชีพอื่นมาเลือกเราก็เป็นกติกาที่แปลกๆแต่ถ้าทุกคนช่วยกันเป็นโหวตเตอร์และมีความเป็นอิสระไม่ว่าภายใต้กติกาใดก็ตามขอให้มีการเลือกตั้งมีการคัดสรรก็ยังดีกว่าได้กติกาที่เป็นเผด็จการนายศิรศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์ด้านนายศิรศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์นักร้องนักดนตรีและนักแต่งเพลงกล่าวว่าตนลงสมัครสว.
กลุ่มศิลปวัฒนธรรมการกีฬาสาเหตุที่ลงสมัครเพราะสว.เป็นสิ่งที่ประชาชนไม่สามารถเลือกตั้งได้โดยง่ายต้องมาสมัครถึงจะมีสิทธิโหวตสว.จึงรู้สึกว่าซับซ้อนกว่าเลือกตั้งส.ส.ทำไมประชาชนถึงเลือกไม่ได้ซึ่งมันเหลือช่องเล็กๆอยู่หนึ่งรูคือจ่ายเงิน 2,500 บาทมาสมัครสว.ตนจึงเลือกทางนี้นายศิรศักดิ์กล่าวต่อว่าส่วนกติกาเลือกสว.นั้นส่วนตัวรู้สึกว่ามันซับซ้อนเกินไปมันแทบจะเท่ากับจับสลากอยู่แล้วตนมองว่าไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้สมัครสว.ทั่วไปและประชาชนโดยตรงรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแม้ว่าความคิดความเชื่อทางการเมืองของคุณจะเป็นแบบใดแต่ถ้าคุณคิดจะเข้ามามีส่วนร่วมกับการสมัครสว.หรือเลือกสว.คุณจะพบกับความสับสนหมานซับซ้อนซ่อนเงื่อนเทียบเท่ากับคนอื่นๆที่เป็นประชาชนเหมือนคุณทำไมต้องเป็นแบบนั้นทำไมต้องกีดกันประชาชนออกมานายศิรศักดิ์กล่าว